ุ๋มปนัดดาถ่ายภาพครอบครัวพร้อมโมเมนต์สวีทแต่งานนี้มีคนแย่งซีนเป็นแก้วตาดวงใจของทุกคนในบ้านจริงๆสำหรับน้องอเล็กลูกชายของคุณแม่คุณเก่งบุ๋มปนัดดาเรียกว่ายังเหอะกับทั้งบ้านทั้งแม่พ่อและน้องอันดามันที่ขยันช่วยแม่เลี้ยงน้องชายด้วยและเผลอแป๊บเดียวน้องอเล็กก็อายุได้1เดือนกว่าแล้วและตัวก็โตด้วยโดยล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพครอบครัวสุดอบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกถ่ายภาพเก็บไว้และภาพนี้น้องอเล็กก็มองกล้องด้วยน่าเอ็นดูมากโดยบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพสวีทกับสามีก่อนอาทิตย์และงานนี้มีคนขโมยซีนเขียนแคปชั่นไว้ว่าพ่อพยายามสวีทสุดๆละแต่โดนอเล็กขโมยซีนมีมองกล้องด้วยฮ่าฮ่าฮ่าแต่งานนี้นอกจากลูกชายที่แม่บอกว่าขโมยซีนแล้วก็ยังมีหมอวังหมอดูชื่อดังที่ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวมือของคุณพ่อว่ามือพ่อนั้นแล้วบุ๋มปนัดดาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเกรงขั้นสุดบอกเลยขอขอบคุณภาพครอบครัวบุ๋มดร.ปนัดดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ